สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Universe Collections และในวันนี้ผมภูมิใจนำเสนอ Custom Bag สำหรับ Punisher มาเป็นแบบนี้เลยครับใส่ถุงพลาสติกมาแบบนี้เลยนะฮะเดี๋ยวเรามาแกะดูครับว่าสินค้านี้เป็นอย่างไรครับผมโอ้โหวัสดุดูดีเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ขนาดเขนิดนี่เรียกว่าใกล้เคียงกับของเม็กซิโกจริงๆเลยล่ะครับนี่ครับตรงที่จับตรงนี้ก็สามารถแกะออกมาได้นะครับเป็นติงตุ๊กแกเหมือนกันนะฮะแล้วก็มีซิปด้านในด้วยนะฮะเปิดมาก็สามารถเอาปืนเอาของต่างๆใส่เข้าไปได้นะครับเพราะนี่คือเป็นกระเป๋าปืนเนาะนะฮะแล้วก็ซิปก็ทำมาดีนะครับตัวนี้ก็สามารถพอเราใส่ของเสร็จแล้วก็ปิดเรียบร้อยเนาะแล้วก็มีสายสะพายอย่างนี้ด้วยสามารถหิ้วไปไหนมาไหนได้นะครับเดี๋ยวเรามาลองใส่ปืนกันหน่อยนะฮะเนื่องจากว่าเป็นกระเป๋าใส่ปืนก็ต้องใส่ปืนเนาะนะครับก็อันนี้ก็คือปืนที่แถมมาผมจำไม่ได้ว่าใน Punisher หรือว่าในDeadpoolเนาะค่ะก็คล้ายๆกันน่าจะเป็น Punisher นะครับก็ใส่เข้าไปนะฮะแล้วก็เดี๋ยวผมลองจากข้างหลังที่เห็นเนี่ยฮะในฉากผมเป็นคลังแสงเนาะก็รวบรวมเอาปืนในไซส์ 1/12 ทั้งหมดมาใส่ด้วยกันนะฮะก็ยัดรวมเข้าไปนะครับค่อยๆใส่เข้าไปสามารถใส่ได้เยอะกว่านี้อีกนะฮะผมเอาแค่นี้ก่อนละกันนี่เป็นไงพร้อมออกไปฆ่าคนแล้ว นะครับก็สำหรับกระเป๋าเนี่ยนะครับผมว่ามันเป็นข้อดีสำหรับคนที่เก็บพันนิเชอร์ตัวแรกนะฮะแล้วก็ไม่ได้มีพันนิเชอร์ตัวพิเศษที่เพิ่งออกไป Special Ops เพราะว่า Special Ops จะแถมกระเป๋ามาให้ด้วยนะฮะหรือเป็นตัวพิเศษก่อนหน้านี้ที่โคตรหายากเลยนะฮะก็อันนี้ทางบริษัทเฮลก็ทำขึ้นมาทดแทนก็สำหรับใครที่เก็บพันนิเชอร์หรือว่าเก็บฟิกเกอร์อื่นที่เกี่ยวกับทหารก็สามารถเอามาเล่นด้วยกันได้นะครับก็โดยรวมถือว่าเป็นกระเป๋าที่โอเคนะครับเหมือนของเมสโก้มากๆแทบว่าจะถอดแบบมาเลยดีกว่านะฮะก็เหมาะสำหรับใครที่ยังไม่มีกระเป๋านี้ครับเอาละครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับและเช่นเคยครับสำหรับทุกท่านที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่ Facebook FanpageMescotoys.online by Toys DD ครับ